สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วในคลิปที่2บีอยู่ที่เดิมค่ะตอนนี้ถึงเวลาพักค่ะเมื่อกี้ค่ะบีไปช่วยสามีเอาไอ้เนี่ยขึ้นนะคะอะไรนะไล่ตุรีนะคะมันเป็นสะพานใช่ป่ะคะที่บีเคยถ่ายให้ดูค่ะตรงนู้นเนี่ยเอายกขึ้นมาจากน้ำอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าหิมะลงแล้วเดี๋ยวแบบถ้าเกิดมีพายุอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นตรงนี้ใช่ป่ะคะเผื่อมีพายุมามันอาจจะแบบเอียงซ้ายหรือว่าขวาเงี้ยเดี๋ยวมันจะเกิดแบบความสูญหายได้เพราะมันค่อนข้างแพงอะแพงเลยทีเดียวเนี้ยก็คือเราก็ต้องยกขึ้นนะคะเดี๋ยวบีพาไปดูทีนึงยกขึ้นมาไว้ที่ไอ้เนี้ยค่ะสนามหญ้าแล้วก็เราก็ทำการคว่ำเรือเรียบร้อยแล้วเพราะว่าอะไรเพราะต้องคว่ำเรือเพราะว่าถ้าเกิดหิมะมันลงเงี้ยเรืออย่างนี้ใช่ป่ะคะแล้วหิมะมันจะเต็มเรือแล้วมันท่านแข็งเกาะมากๆหรืออะไรเงี้ยมันเกิดจะอาจจะเกิดความเสียหายได้เช่นกันมันอาจจะแตกได้อะไรอย่างเงี้ยโอเคบีก็มาพักดื่มกาแฟแป๊บนึงตอนนี้อีก5นาทีบ่าย3โมงแล้วก็นี่มาเรียนรู้อะไรนี้หน่อยดีกว่าอันนี้คือน้ำตาลเทียมนะคะมันจะชื่อว่ามะเกลตุสไอเนี่ยมะเกลตุสไอเนี่ยอันนี้มันคือน้ำตาลเทียมค่ะมันจะหวานมากเลยอันเนี้ยมันจะเป็นเม็ดแบบเนี้ยค่ะเป็นเม็ดแบบเนี้ยเล็กๆแบบเนี้ยอันเนี้ยแม่ย่าบีจะกินนะคะเขาจะใช้แบบนี้เขาจะไม่ใช้หรือว่าไม่ใส่น้ำตาลเลยก็คือตัวเนี้ยตัวเดียวเลยอ๋อโทษทีค่ะบีพูดแข่งกันนี้บีกำลังดูเขาแนะนำวัสดุอุปกรณ์ในคลินิกธนกรรมบูรณะนะคะบีดูอาจารย์หมอเขาแบบมาแนะนำวัสดุอุปกรณ์แล้วก็วิธีการใช้มาตรีสิอะไรเงี้ยคือแบบให้นักเรียนชั้นปี4ดูบีก็ชอบติดตามค่ะเนี่ยค่ะมันจะเป็นเนี้ยเล็กๆแบบนี้เนี่ยแบบเนี้ยเล็กๆแบบเนี้ยมะเกลตุสไอเนี่ยบีก็ใส่ไปละเม็ดนึงในนี้แล้วก็ใส่นมอันเนี้ยที่ฟิแลนด์มันจะมีนมกับเนี่ยค่ะกระป๋องเล็กแบบเนี้ยแต่ว่าเวลามันอ่ะคือวันเดือนปีค่ะมันแบบนานมากเลยอ่ะขอโทษค่ะอันนี้ไม่นานแต่ว่าจะมีอีกแบบนึงที่เขาพาสเจอไรซ์เสร็จสับเรียบร้อยค่ะมันจะเป็นกระปุกใหญ่กว่านี้คือนานมากเลยอ่ะแบบ 3-4 เดือนอะไรประมาณเนี้ยค่ะนมก็คือไม่ต่อนะคะไม่ต่อแก้วกาแฟก็คือกาวิกุปปิกาวิมุกิก็ได้นะคะแล้วแต่คนเรียกเลยแล้วก็กาแฟก็คือกาวิตัว H อยู่ตรงกลางค่ะกาวินะคะมันจะแบบเรียกควบกันนี่แล้วบีก็มีนี่มาด้วยแม่ย่าให้บีมาค่ะมิสุระมันเป็นอะไรอ่ะบีก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวมาชิมให้ดูเมื่อกี้แบบฮามากเลยอ่ะพวกบีเดินออกไปแล้วมันจะมีไอ้ที่บีให้ดูเมื่อกี้ค่ะไอ้อะไรนะที่ให้อาหารนกอะค่ะสามอันอยู่ข้างนอกอะมันจะมีไอ้เนี่ยกระรอกอะค่ะกระรอกภาษาฟินเรียกว่าโอราวะนะคะโอราวะมันก็จะปีนขึ้นไปคือแบบมันอะมันก็แบบกระล่อนนะบีก็ว่ากระรอกอะแล้วก็แบบคือมันก็หากินนะบีก็เข้าใจแหละมันอะชอบปีนขึ้นไปแล้วก็ไปแย่งอาหารนกอะค่ะคือมันก็จะนั่งอยู่ตรงนั้นเลยอะนั่งอยู่ตรงที่ให้อาหารนกอะแล้วนกอ่ะก็ไม่กล้ามากินนะคะแม้กระทั่งมันจะมี3อันใช่ป่ะมันจะชอบอยู่อันนี้ตลอดเลยแม้กระทั่งอันใกล้ๆอ่ะนกก็ไม่กล้ามากินนะบีแบบเฮ้ยมันแบบคือมันแบบเหมือนกับจองอะไรเงี้ยแบบเอออันนี้เป็นของฉันเลยประมาณเนี้ยบีต้องคอยแบบเปิดประตูออกไปพอเปิดประตูออกไปเสร็จปุ๊บแล้วมันก็วิ่งขึ้นมาตรงไอ้เนี่ยค่ะตรงอะไรนะตรงก้อนหินใหญ่ๆค่ะมันก็จ้องมองบีแล้วก็ในมือมันอ่ะก็ยังมีเม็ดทานตะวันอยู่ค่ะมันก็มองโอ้เมียบอกฮามากเลยแบบแฟนมีดูเฮ้ยเธอดูทีอะไรอย่างเงี้ยฮาอะไรพอบีแบบอยู่นิ่งๆเงี้ยมันนึกว่าแบบเราคือแบบสิ่งไม่มีสิ่งชีวิตแบบไม่มีสิ่งที่มีชีวิตแบบประหายใจเงี้ยบีก็ยืนอยู่เงี้ยแล้วมันก็ค่อยวิ่งเข้าไปวิ่งไปที่ไอ้ที่ให้อาหารนกเหมือนเดิมก็ไปแอบกิน
คือแบบแฟนเบียดต้องเติมทุกไอเนี่ยทุกอาทิตย์เลยค่ะมาเติมคือไม่ใช่นกกินเยอะนะคะกระรอกค่ะมากินแต่คมนิดนึงอ่ะใส่ไปอีกเม็ดดีกว่าบางคนก็ใส่เม็ดนึงมันบางคนก็ใส่2เม็ดอะค่ะอันเนี้ยส่วนมากค่ะคนที่เป็นเบาหวานนะคะเขาจะใช้อันเนี้ยเป็นน้ำตาลเทียมค่ะมะเกลตุสไอเนี่ยเขาเรียกว่ามะเกลตุสไอเนี่ยไหนมาชิมดิสิมันนุ่มมากเลยอะนุ่มละลายในปากอะเมื่อคืนนะคะหลังจากกินข้าวเสร็จอะบีนั่งเขียนไอเนี่ยนั่งเขียนเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ช่วยทันตแพทย์อะคืออะไรบ้างค่ะมีคนถามบีเข้ามาเยอะเลยคือคนที่เป็นทันตแพทย์ไม่ใช่คนที่เป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ที่เมืองไทยอะค่ะเพราะบีรู้ว่าเขาแบบไม่ค่อยได้แบบหยิบยื่นเครื่องมือให้หมอมากนักค่ะเหมือนที่บีเคยทำมาก่อนสมัยก่อนนู่นอะก็คือเราก็นั่งช่วยเฉพาะหมอค่ะถ้ามีน้ำลายเราก็ดูดอะไรเงี้ยถ้ามีแบบเราก็ฉายแสงให้อะไรเงี้ยก็คือแบบไม่ได้ช่วยหมออะไรมากมายค่ะคือแต่ว่ามันบีก็ว่ามันแล้วแต่สถานที่นะคะแต่ที่ฟินแลนด์เนี่ยค่ะคือหน้าที่มันต่างกันโดยสิ้นเชิงบีก็เลยเขียนเป็นทั้งภาษาฟินแล้วก็แต่พอบีก็นั่งอ่านนั่งทบทวนดูว่าบีเขียนอะไรบ้างเนี่ยแต่พอบีจะมาแปลเป็นไทยอ่ะโอ้ยแปลไม่ได้อ่ะคือแบบโอตาโกกาเหรอโอตาโกมาใส่มุดเสือจ้ะเนี่ยนะคะบียิงกาแฟเขากำลังคือคนนั้นน่ะเปียกไม่อยากเข้ามาค่ะเปียกแฟนบีกินแบบว่ากินเฉพาะกินกาแฟอย่างเดียวค่ะไม่ใส่มะเกลตุสไอเนี่ยหรือว่าไม่ใส่ไมต์ต่อไม่ใส่นมเขาเรียกว่ามุสตากาค่ะวิเฮ้ยนี่ค่ะข่าวพระเจ้าอยู่หัวอีกแล้วอ่ะอ๋ออ๋อช่วงวัยเขาบอกว่าตอนนี้ค่ะที่เมืองไทยอ่ะเขาให้ประชาชนเมื่อกี้ข่าวที่บอกค่ะเขาบอกว่าให้ประชาชนน่ะในวังหรือว่าวัดพระแก้วใช่ไหมคะคือเปิดให้ประชาชนเข้าไปถวายความเคารพแล้วอะไรอย่างเงี้ยล่ะแล้วก็ที่เมืองไทยอ่ะเขาให้แสดงความอาลัยอ่ะก็คืออยู่ในช่วงสุรไอก็คือแบบช่วงอะไรนะคะประมาณ1ปีเขาก็บอกประมาณเนี้ยค่ะคือแบบตอนเนี้ยให้แบบป้าประชาชนอ่ะเข้าไปแสดงความอะไรในข้างในแล้วใช่ป่ะคะคือเมืองไทยอ่ะเนี่ยค่ะก็จะมีข่าวมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยบีก็ดูทั้งเน็ตบีก็ดูหรือไม่ก็ฟังทางทีวีเขาก็จะออกตลอดอะค่ะหวานอะมีนี่ด้วยมีใช้ตั้งกล้องอะคุกกี้อะเดี๋ยวบีขอกินดีกว่าแล้วเดี๋ยวบีจะไปถ่ายข้างนอกให้ดูนะคะไปค่ะเดี๋ยวบีถ่ายไปดูเฮ้ยบีอยากจะโชว์นี่มากเลยอ่ะดูเนี่ยค่ะอันนี้หลายปีแล้วอ่ะบีภูมิใจมากเลยอ่ะออกดอกออกดอกเฮ้ย
กัสเตโปรดต่อไปเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงยังค่ะอุ้ยนั่นไงตะลอกนั่นไงนั่นไงนั่นไงนี่เห็นไหมเห็นไหมดีหันก่อนนี่ไงมันจะชอบมันนี่ไงนี่ไงเห็นไหมเนี่ยอยู่ต้นไม้ต้นนั้นนะคะต้นสีดำอ่ะนี่ไงนั่นไงปีนขึ้นมาแล้วนู่น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 ไอตัวนี้แหละเนี่ยค่ะไอแบบเนี้ยนี่นี่นี่เห็นไหมมันจะชอบมาอยู่ตรงนี้ประจำเลยอ่ะเนี่ยค่ะอันนี้คือแบบสนามบ้านบีสนามนะบ้านบักร้อนน่ะอันเนี้ยพวกบีทำเองหมดเลยนะคะบีกับแฟนบีอ่ะบีกับสามีบีค่ะช่วยกันทำคือแบบตรงเนี้ยคือมันจะต่ำแบบนั้นนะคะต่ำแบบต่ำมากอ่ะแล้วพวกบีก็ช่วยกันคือแบบเอาดินมาลงแล้วก็แบบทำให้มันเรียบอะไรอย่างเงี้ยก็คือแล้วก็หว่านหญ้าแล้วก็คือแบบทำกันเองหมดเลยคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบว่าคือแบบไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตแล้วมาอยู่ฟินแลนด์ต้องมาทำเองเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ภูมิใจมากเนี่ยค่ะเรือก็คว่ำละแล้วก็เนี่ยค่ะไล่ตุริก็ยกขึ้นมาจากตรงนู้นค่ะตอนนั้นมันมีตรงนู้นตรงนู้นแล้วก็ยกขึ้นมาเนี่ยค่ะเห็นไหมฝนตกค่ะฝนตกทั้งวันเลยอ่ะเนี่ยค่ะนู่นค่ะไปถึงตรงนู้นเลยบ้านนู่นค่ะถึงต้นไม้นู่นค่ะที่ของพวกบีก็คือทำกันเองหมดเลยทำเองหมดเลยอ่ะคือแบบนู่นนะคะมันเป็นอะไรที่แบบภูมิใจแฟนบีบอกบีแน่ใจนะว่าถ้าทำสนามหญ้าแล้วเธอต้องตัดหญ้านะเพราะบีก็อยากได้ค่ะบีก็เลยโอเคเลยได้บีจะตัดเองอะไรเงี้ยเขาบอกโอเคถ้าเธอจะตัดหญ้าฉันก็จะช่วยทำก็คือเนี่ยค่ะช่วยกันสร้างช่วยกันทำขึ้นมาคือแบบมันไม่ได้ง่ายค่ะเพราะตอนที่บีย้ายมาอยู่กับแฟนบีเพิ่งจะมีแค่บ้านหลังนั้นนะคะคือตรงเนี้ยมันเป็นป่าหมดเลยมันเป็นแบบเละค่ะเละอะตรงเนี้ยคือแบบมันไม่ใช่แบบสวยงามแบบเนี้ยมันเป็นเหมือนฝั่งนู้นนะคะเป็นป่าแบบนู้นเลยอะคือพวกบีช่วยกันทำช่วยกันแบบคือทุกอย่างค่ะแต่ตอนนี้ก็แบบโอ้ยโอเคแล้วแบตบีจะหมดแล้วด้วยค่ะนั่นแหละบีอยากให้ดูเฉยๆนี่ประมาณนี้เลยกระลอกกระลอกโอเคถ้างั้นบีเข้าบ้านก่อนดีกว่าแบตบีจะหมดแล้วโอเคค่ะสวัสดีวันฝนตกนะคะทุกคนบ๊ายบาย